สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในปัญญาจารย์บท11ข้อ1ข้อ2นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าโยนขนมปังของเจ้าลงในน้ำพระคัมภีร์ได้กล่าวในข้อที่1ข้อที่2จาก1971ว่าจงโยนขนมปังของเจ้าลงในน้ำอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้จงปันส่วนหนึ่งให้แก่คน7คนถึง8คนก็เถอะเพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งสามานอย่างใดจะบังเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับกำลังพูดถึงเรื่องของการโยนขนมปังขนมปังคืออะไรขนมปังเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับชีวิตเป็นอาหารหลักในการบริโภคของชาวยิวขนมปังเนี่ยนะครับก็คือสิ่งสำคัญเพราะเรียกว่าขนมปังของเจ้าส่วนของเจ้านั้นก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เจ้าใช้ดำรงชีวิตหมายความว่าเมื่อเราเรียนรู้จากการโยนขนมปังลงในน้ำก็คือการเรียนรู้จากการให้คนอื่นพระคัมภีร์ได้พูดถึงการแบ่งปันนะฮะการแบ่งปันบางครั้งเนี่ยนะครับเราทำลงไปมันดูเหมือนไร้ประโยชน์พระคัมภีร์ว่าโจรโยนขนมปังในน้ำขอบคุณพระเจ้าครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ปกติเมื่อเราโยนขนมปังในน้ำอะไรเกิดขึ้นครับมันก็จะจมแล้วหายไปกลายเป็นอาหารของปลาจบแค่นั้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อโยนขนมปังลงในน้ำในฝ่ายจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะครับมันจะเห็นการอีกหลายวันก็จะพบมันได้ซึ่งเดี๋ยวผมชี้ไปการที่2ต่อไปพระคัมภีร์ได้พูดถึงคนที่มีตาใจกว้างขวางจะได้รับพรเขาแบ่งส่วนอาหารของเขาแก่คนยากจนบางทีเขาอาจจะไม่มีมากครับแต่โยนขนมปังของเจ้าลงในน้ำหมายถึงว่าบางครั้งเราให้ในส่วนที่จำเป็นของเรากับคนที่จำเป็นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาของที่จำเป็นของเราไปให้กับคนที่ไม่จำเป็นอันนั้นไม่ใช่นะครับเราให้กับคนที่ยากจนที่เขาต้องการจริงๆและพระคัมภีร์บอกว่าแน่นอนสำหรับคนบางคนที่เป็นคนโลภเห็นแก่ตัวฟุ่มเฟือยเย่อหยิ่งเนี่ยนะครับเขาจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแน่นอนครับว่าการโยนขนมปังลงในน้ำไม่ได้หมายถึงการทิ้งคว้างๆมีคนหนึ่งครับเขาแปลพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าจงโยนเมล็ดพืชที่ใช้ทำขนมปังลงในน้ำจริงๆแล้วภาษาเดิมก็อาจจะแปลงั้นได้เหมือนกันนะครับแต่ดูในภาษาไทยทุกฉบับไม่มีใครใช้เลยครับเนื่องจากว่าความหมายตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการพูดถึงเรื่องของการให้แน่นอนการให้เมล็ดพืชลงไปในบางครั้งก็ดีนะฮะให้คนไปเพาะปลูกอะไรเงี้ยนะก็ดีแต่ว่าสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของบางคนที่เราต้องให้ในเวลานั้นและพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราให้สิ่งที่จำเป็นลงไปสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นประการที่2ครับการแบ่งปันเนี่ยนะครับดูเหมือนไร้ประโยชน์ในบางครั้งแต่ตอนนี้จะพูดถึงอันที่2ครับการแบ่งปันจะกลายเป็นพรแน่นอนดูเหมือนไร้ประโยชน์แต่ว่าจะกลายเป็นพรแน่นอนไม่มีเพราะว่าหลายวันพระคัมภีร์บอกไม่ได้บอกว่ากี่วันเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าจะอวยพรให้เกิดผลพระคัมภีร์บอกว่าบุคคลที่ใจกว้างขวางได้รับความมั่งคั่งเขาลดน้ำเขาจะได้รับการลดน้ำซึ่งหมายถึงว่าคนเราเนี่ยนะครับเมื่อเราทำสิ่งที่เป็นพระพรลงไปพระเจ้าจะตอบสิ่งที่เป็นพรให้กับเราแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่ากี่วันอาจจะเป็น5วัน20วัน5เดือน20เดือนหรือ20ปีเราไม่รู้แต่สิ่งที่เราทำได้รับผลแน่นอนประการที่3ครับการแบ่งปันต้องฉวยโอกาสที่จะทำพระคัมภีร์บอกว่าจงปันส่วนหนึ่งให้กับคน7คนหรือ8คนก็เถอะเพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งสามานใดจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินถ้าเรามีโอกาสจะอ่านในตอนต้นปัญญาจารย์ได้พูดถึงวาระต่างๆและนั่นคือความสามานวาระเกิดวาระตายวาระเกิดก็คงจะไม่ค่อยสามานเท่าไหร่แต่วาระตายนั้นสำหรับหลายคนเป็นวาระสามานแต่ยังไงก็ตามในพระคัมภีร์ฉบับ2011ได้แปลว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นในโลกซึ่งหมายถึงว่าเราเองไม่รู้ว่าเราจะจากไปเมื่อไหร่และก็เองเราต้องรีบฉวยโอกาสครับทำสิ่งที่ดีเหล่านี้เหมือนพระคัมภีร์คาลาเทียบทที่6ข้อ10บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่มีความเชื่อนั่นเองนะครับขอหนุนใจเราทั้งหลายว่าเวลานี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำแบ่งปันดูเหมือนไร้ประโยชน์แต่ต้องทำการแบ่งปันจะกลายเป็นพรในเวลาของพระเจ้าการแบ่งปันควรจะฉวยโอกาสทำในวันนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจากไปเมื่อไหร่ดังนั้นรีบไปโยนขนมปังลงในน้ำนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ